ับพบกับพวกเรานะคะช่วงที่2ของรายการอาสาประชาชนค่ะแล้วก็เราจะมีสายโฟนอินใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณปุ้ยนะคะสวัสดีค่ะคุณปุ้ยนะคะปุ้ยเป็นแฟนผู้ใหญ่ทางนิติยวัฒน์นะคะค่ะค่ะคุณปุ้ยวันนี้มีอะไรให้พวกเราได้ช่วยประสานคะอยากให้ประสานทางเขตบางแคนะจ๊ะทางไฟฟ้าทางเพชรเกษม68แยก42นะคะต้องมีคำเน้นว่าแยก42ด้วยนะเขตบางแคนะคะเขตบางแคค่ะค่ะเพชรเกษม68แยก42เนี่ยเราได้ทำการขอไฟฟ้าไปตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2555ทำตามขั้นตอนตลอดเวลาที่เขาให้ทำนะคะแต่ทีนี้น่ะมันเป็นการยากเย็นมากเราได้ประสานกับทางเขตไปแล้วกับคุณอาทิโรจน์นะคะในช่างผู้ชำนาญการอาทิโรจน์สายโยธาอยากจะให้คุณน่ะช่วยประสานให้เร่งหน่อยเพราะในนั้นน่ะประชาชนเยอะหลายสิบครอบครัวมากแต่ที่มันมืดมากเลยอ่ะมันอันตรายด้วยแล้วทางก็ไม่ดีค่ะค่ะอยากให้คุณเนี่ยช่วยประสานทางเขตบางแคให้หน่อยค่ะไม่ใช่หน่อยนึงนะจ๊ะให้สำเร็จนะคะค่ะขอญาตค่ะมีเสาหรือยังคะหรือว่าขอแต่ไฟคะขอไฟไปแล้วค่ะไอ้ทางเนี่ยว่ามันยากเพราะว่าพี่เนี่ยมันหลายเจ้าของมันจะมีปัญหาก็เอาขอไฟก่อนแหละค่ะไฟฟ้าสาธารณะใช่ไหมคะใช่ค่ะไฟฟ้าสาธารณะค่ะคุณช่วยแต่เดิมช่วยประสานงานให้หน่อยแต่เดิมมีไฟฟ้าสาธารณะบ้างไหมคะหรือไม่มีเลยไม่เคยมีเลยค่ะแต่ที่จะไปติดเนี่ยก็มีเสาเรียบร้อยแล้วนะคะแสดงว่าที่ตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ที่สาธารณะใช่ไหมคะไม่ใช่ที่สาธารณะแต่เราได้ทำการไปแล้วก็ทางเขตบางแคเนี่ยเขาขอหลักฐานอะไรไปเราได้จัดการที่หมดแล้วแล้วเจ้าของแปลงทางนะได้เซ็นอนุญาตเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยหมดแล้วค่ะแต่ขอต้องการให้พี่เนี่ยช่วยประสานทางเขตบางแคให้จัดการเนี่ยเอางบมาลงให้เขาหน่อยอ๋อให้เร่งดำเนินการคืออย่างนี้ค่ะเร่งดำเนินการค่ะคุณปู่ค่ะคืออย่างนี้คุณปู่ค่ะเขตบางแคคุณอาทิโรจน์เนี่ยเขาได้ร่วมประสานมือกับทางเจ๊ปุ๊กเนี่ยอย่างดีมากเลยนะคะค่ะตอนนี้มันดีเกินอ่ะมันดีจนช้ามากเลยอ่ะคุณปู่ค่ะคืออย่างนี้นะคะคุณปู่คือการดำเนินการในเรื่องของติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเนี่ยมันเป็นความร่วมมือกันนะคะในการเซ็น MOU ร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับการไฟฟ้านครหลวงนะคะทีนี้การไฟฟ้านครหลวงเนี่ยคือเราดำเนินการเนี่ยร่วมกันก็คือหมายความว่ากรุงเทพมหานครรับเรื่องมาปุ๊บเนี่ยเราต้องส่งให้การไฟฟ้าการไฟฟ้าต้องมาเป็นคนมาดำเนินการแล้วก็ที่สำคัญก็คือเดี๋ยวเราจะให้ทางสำนักงานเขตไปเร่งรัดทางในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงนะคะเพราะว่ากทมเองไม่สามารถจะดำเนินการติดตั้งได้การไฟฟ้าจะต้องเป็นคนมาดำเนินการติดตั้งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเร่งรัดไปในส่วนของสำนักงานเขตให้นะคะถามนิดนึงค่ะคุณคนที่ชื่ออาทิโรจน์นะคะพี่อาทิโรจน์ก็ดำเนินเป็นคนกำเรื่องนี้ไว้อยู่ค่ะคุณปู่ขาถามนิดนึงมีการประกาศไหมคะติดประกาศไหมคะว่าของกรุงเทพมหานครไหมคะว่าจะเข้าดำเนินการมีค่ะมีประกาศแล้วตั้งแต่ปี56ต้นปีเลยอ๋อค่ะได้ค่ะได้ตั้งแต่ปี56นะคะโอเคค่ะได้ค่ะได้เลยตอนนี้ทราบแล้วประสานงานทางเจ๊ปุ๊ได้เลยนะคะค่ะขอบคุณได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคอยฟังแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราไปสอบถามได้ค่ะเมื่อสักครู่นี้ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตเพิ่งมาพูดในเรื่องของก็ทีเดียวกันเรื่องว่าเกษมเหมือนกันไม่ใช่ค่ะอันนั้นคือพูดในเรื่องของถนนที่ว่าขอปรับปรุงถนนท่านผู้ช่วยสิริพรเนี่ยมาพูดแทนแล้วนะคะแต่ว่าซอยเพชรเกษม68ได้ติดตั้งไฟฟ้าไปแล้วนะคะแต่ว่าถนนยังไม่ได้ทำแต่อันนี้เป็นเพชรเกษม68แต่แยก42นะคะเดี๋ยวเราก็ประสานกับทางสำนักงานเขตไปอีกครั้งนึงใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวเราดำเนินการให้นะคะคุณปุ๊รอสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวคอยฟังในรายการของเรานะคะค่ะมีโฟนอินค่ะค่ะเรามีสายโฟนอินจากคุณสำราญนะคะตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสำราญค่ะสายโฟนอินสำราญนะคะตอนนี้สวัสดีค่ะค่ะเสียงดังๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสำราญจะร้องเรียนเรื่องอะไรคะคุณสำราญปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณสำราญปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนนะคะค่ะค่ะคือคุณสำราญต้องปิดเสียงโทรทัศน์นิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะดีเลย์กันนะคะแล้วคุณสำราญต้องมาฟังในส่วนของรายการนะคะทางโทรศัพท์ค่ะจากที่ไหนนะคะคุณสำราญอยู่ที่ไหนคะคุณสำราญต้องมาฟังในส่วนของรายการเพราะฉะนั้นไม่ไง
งั้นเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะคะถ้าฟังเสียงโทรทัศน์ด้วยเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะคะคุณสำราญปิดแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสำราญโทรจากที่ไหนคะโทรศัพท์จากที่ไหนคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะค่ะคือเวลาพูดโทรศัพท์ด้วยฟังเสียงมันจะสัญญาณมันจะช้ากันค่ะคุณสัญญาคุณสำราญโทรศัพท์จากที่ไหนคะจากสุราษฎร์เหรอคะจากจังหวัดอะไรนะคะค่ะใช่ใช่เดี๋ยวไว้สะดวกแล้วค่อยโทรมาใหม่ดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยอีกสายกันนะคะต่อสายอีกรอบนึงแล้วกันนะคะระหว่างที่คอยเดี๋ยวขอเรียนนิดนึงนะคะสำหรับพี่น้องสำหรับคุณสุเทพนะคะจากสมุทรสาครที่โทรมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าบนถนนเส้นพระราม2จนถึงมหาชัยนะคะที่บอกว่าไม่มีไฟเลยมันมืดมากนะคะนานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราฟังคำตอบนะคะเพราะเราได้ประสานไปกับท่านผู้อำนวยการนะคะท่านผอ.สืบพงษ์ไพศาลวัฒนานะคะผอ.แขวงการทางสมุทรสาครนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าท่านติดภารกิจนะคะมีประชุมอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะนัดกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณสุเทพรอฟังด้วยนะคะท่านจะมาตอบให้ทราบว่าจะดำเนินการอะไรยังไงนะคะค่ะงั้นก็ระหว่างรอสายก็ขอความเมตตานะคะค่ะสนับสนุนพวกเรานะคะสถานีฟ้าวันใหม่ค่ะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าให้สมัครรับข่าวสารจาก Blue Sky SMS นะคะฟังสั้นกระชับฉับไวทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองค่ะนะคะสมัครแบบที่1นะคะพิมพ์ R นะคะส่งไปที่หมายเลข4142222ค่ะสมัครแบบที่2นะคะกดเครื่องหมายดอกจันแล้วกดหมายเลข4142222211แล้วกดเครื่องหมายโทรออกค่ะค่ะเดือนละ45บาทเท่านั้นเองนะคะเพื่อพวกเราตาดำๆค่ะพรุ่งนี้เนี่ยจะลอยกระทงกันแล้วนี่วันนี้เราประสานไปในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆเนี่ยตอนนี้กำลังม่วนกันเกี่ยวกับเรื่องการลอยกระทงทุกที่เลยนะคะวันนี้โทรไปที่ไหนก็บอกกำลังประชุมเกี่ยวกับเรื่องไม่กระทงก็กระถิ่นใช่นะคะรู้สึกคุณสำราญเข้ามาแล้วพี่หนุ่ยค่ะสวัสดีค่ะคุณสำราญครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีโรงเรียนเรื่องถนนสายทวงรางครับสายทวงรางบางปลาครับถนนไม่ดีเลยครับที่ไหนนะคะถนนทางที่จะไปบ้านกองรางครับอัมบุรีและตำบลปันปินครับถนนไม่ค่อยดีเลยครับเดี๋ยวคุณสำราญช่วยพูดช้าๆชัดๆนิดนึงได้ไหมคะพอดีเราฟังไม่ค่อยถนัดเลยเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะครับค่ะที่อำเภออะไรตำบลอะไรคะอำเภอพุนพินตำบลรีเลสครับอำเภอพุนพินเหรอคะครับหมู่ที่สองอำเภอพุนพินตำบลรีเลสครับตำบลรีเลสรีเล็กรีเล็กครับรีเล็กนะคะโอเคค่ะครับผมจังหวัดค่ะจังหวัดสุราษฎร์หรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับอ๋อจังหวัดสุราษฎร์จังหวัดสุราษฎร์นะคะแล้วเขาเรียกมีถนนว่าชื่อถนนอะไรไหมคะอะไรครับมันมีชื่อถนนไหมคะว่าถนนนี้ถนนชื่อถนนอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่บริเวณไหนพูดเลยถนนเป็นกำแพงหลวงแต่ขอเริ่มลาดยางได้ท่อนเดียวครับแต่ลาดในตรงกลางครับที่บ้านผมนี่5กิโลนี่ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อทั้งนั้นเลยครับอ๋อค่ะคืออย่างนี้ค่ะถนนที่คุณสำราญพูดถึงเนี่ยนะคะเป็นถนนจากหมู่บ้านไปถึงหมู่บ้านไปถึงจากหมู่บ้านไปหมู่บ้านหรือว่าจากหมู่บ้านไปอำเภอหรือจากอำเภอไปที่ไหนคะเป็นถนนเส้นไหนคะจากหมู่บ้านครับถนนข้าหมู่บ้านครับถนนข้าหมู่บ้านเป็นถนนเข้าหมู่บ้านหมู่ที่2ใช่ไหมคะครับผมเป็นถนนเข้าหมู่บ้านหมู่ที่2ของตำบลดีเละรีเละครับรีเละนะคะของอบตรีเละครับรีเละรอเรือเหรอคะรีเละไม่เป็นไรครับตาฮีรอลิงนะครับรอลิงผู้รอไหนครับโอเคค่ะค่ะอบตอยู่ในความดูแลของอบตพุนพินหรือเปล่าคะพอดีสัญญาณไม่ค่อยดีอะไรครับอยู่ในความดูแลของอบต.หรืออบจ.คะหรือที่แต่ไม่รู้อย่างไรทำที่ละ300-700เมตรครับขึ้นจากฝอยครับเราขึ้นเกินตาหลวงครับอ๋อค่ะเอาอย่างไรเดี๋ยวเราไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราประสานไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางคุณสำราญคอยฟังทางรายการนะคะค่ะครับผมได้ค่ะแล้วพรุ่งนี้จะไปลอยกระทงหรือเปล่าคะ
เดี๋ยวลอยที่วัดบางลาครับที่รถวัดบางลาใกล้หมู่บ้านครับอ๋อวัดบางลามีลอยกระทงนะคะยังไงต้องช่วยกันระวังหน่อยนะคะเรื่องดอกไม้ไฟอย่าเล่นอย่าให้เด็กๆเล่นนะคะค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะก็ตอนนี้ต้องระมัดระวังนะพรุ่งนี้ก็เป็นวันลอยกระทงแล้วนะคะเรื่องดอกไม้ไฟนะส่วนใหญ่ก็จะมีประทัดเนี่ยห้ามเลยอันตรายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไปจุดแล้วบางคนระเบิดขึ้นมานะมือขาดเลยเด็กๆอ่ะมือขาดเลยใช่ค่ะไอ้แบบที่เป็นเหมือนตุ่มตุ่มนั่นมันเป็นดอกไม้ไฟใช่ไหมใช่บางทีมันระเบิดใช่ใช่ไหมบางทีมันระเบิดแล้วที่สำคัญก็คือโคมไฟยี่เป่งนี่ต้องขอห้ามเลยนะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนี่อันตรายมากๆเพราะสายไฟเยอะใช่ไหมแล้วใครที่ไปลอยริมน้ำก็ต้องระวังโป๊ะนะคะไปอยู่กันเยอะๆนี่ก็ต้องระวังด้วยน้ำหนักเกินเนี่ยถ้าเกิดโป๊ะล่มไปแล้วเนี่ยตัวใครตัวมันเลยนะอันตรายค่ะเอาละค่ะรู้สึกว่ากรุงเทพมหานครจะมีโป๊ะที่ไม่ปลอดภัยบางจุดด้วยเห็นเมื่อวันก่อนเราอ่านข่าวไป21ที่ใช่ไหมคะพี่นุ่มเนาะหลายที่เหมือนกันค่ะว่าห้ามเลยนะคะเพราะว่าอันตรายเพราะว่าเดี๋ยวรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเอาละค่ะรู้สึกว่าเราจะมีสกู๊ปนะคะสกู๊ปข่าวได้ค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกทมตำรวจทหารค่ะนะคะจะเป็นข่าวค่ะพี่หนุ่ยนะคะเป็นข่าวของกทมตำรวจทหารนะคะจัดระเบียบผู้ค้าย่านโบเบค่ะแล้วก็ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักนะคะทุกฝ่ายต้องอยู่ร่วมกันได้นะคะตอนนี้เปิดตลาดนัดคนเดินเพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะแล้วก็มีผู้ค้าบางรายเนี่ยโวยวายขอความเป็นธรรมนะคะเรื่องนี้เปิดเผยโดยดร.วรรลบสุวรรณดีค่ะประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะพร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและพลตำรวจตรีนิพนธ์เจริญผลค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะคะรวมถึงเจ้าที่นะคะสถานีตำรวจพัฒพาชัย1สถานีตำรวจนครบาลนางเริงแล้วก็กองพันทหารราบที่1นะคะกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ค่ะตอนนี้ลงพื้นที่จัดระเบียบผู้ค้าแผงลอยนะคะจุดทำการค้าชั่วคราวโบเบเริ่มตั้งแต่ริมคลองพดุงกรุงเกษมนะคะช่วงตั้งแต่แยกสะพานขาวถึงแยกกษัตริย์ศึกนะคะตอนนี้มีผู้ค้าอยู่ประมาณ400รายค่ะบรรยากาศนะคะในวันนี้เนี่ยมีกลุ่มผู้ค้าบางส่วนไม่พอใจเลยนะคะเกี่ยวกับการจัดระเบียบได้ออกมาเรียกร้องให้กทม.เนี่ยทบทวนการทำงานนะคะรวมถึงว่าต่อว่าถึงมาตรการดังกล่าวเนี่ยทำไปโดยไม่เป็นธรรมนะคะทางด้านท่านวรรลบบอกว่าการจัดระเบียบแผงลอยในวันนี้เนี่ยดำเนินการตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อคืนทางเท้าในช่วงเวลากลางวันให้กับประชาชนให้ใช้ทางเท้าได้ในการสัญจรตามปกตินะคะซึ่งผู้ค้าเดิมในพื้นที่ริมคลองพดุงกรุงเกษมเนี่ยจะเดิมมีประมาณ350แผงการเข้ามาจัดระเบียบของกทม.ในครั้งนี้เนี่ยจะจัดให้เหลือแผงค้าริมคลองเพียงด้านเดียวเหลือ200แผงเท่านั้นนะคะโดยกทม.ได้จัดแผงค้าใหม่ให้เป็นเต็นท์ผ้าใบสีเขียวขนาดกว้าง 1.5 เมตรลึก2เมตรยืนยันว่าจุดที่กทม.ได้จัดระเบียบไปแล้วเนี่ยในหลายพื้นที่จะไม่อนุญาตให้กลับเข้ามาขายอีกหากพบก็จะดำเนินการจับกุมทันทีเพราะว่าถือว่าเป็นการผิดกฎหมายนะคะแล้วก็พื้นที่ใดเนี่ยปล่อยปะละเลยก็จะถือว่ามีความผิดทางวินัยของเทศกิจแล้วก็เขตที่รับผิดชอบด้วยนะคะตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการเขตไปจนถึงเทศกิจระดับปฏิบัติการเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ค้าที่ให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครค่ะส่วนทางด้านพี่ตั้งของเรานะคะพลตำรวจตรีวิชัยยืนยันว่าการจัดระเบียบโบเบเนี่ยรวมถึงจุดที่ทำการเนี่ยทุกจุดที่จัดเนี่ยจัดด้วยความยุติธรรมถูกต้องยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะคะก็ต้องยอมรับว่ามีผู้ค้าจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่พอใจเพราะว่าเสียผลประโยชน์นะคะมีผู้ค้าบางแผงเนี่ยนำแผงไปเซ้งต่อตรงนี้ยืนยันว่าก็จะต้องทำให้ถูกต้องนะคะให้เขตไปตรวจสอบรายชื่อหากพบผู้ค้าทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ไม่เคยมาขายของก็จะยึดแผงคืนทันทีนำแผงกลับมาให้กับผู้ที่มีสิทธิ์จับฉลากนะคะค่ะนะคะในรูปก็จะเห็นพี่แต้มนะคะกับท่านรองวรรลบนะคะตอนนี้เนี่ยพบว่าขณะปฏิบัติการเนี่ยมีผู้ค้ามาต่อว่าขัดขวางการทำหน้าที่นะคะเจ้าที่เนี่ยสามารถดำเนินการจับกุมดำเนินคดีได้นะคะถือว่าขัดขวางการปฏิบัติงานนะคะเราลองฟังเสียงใช่ได้ค่ะนะคะมีเสียงพ่อค้าแม่ค้าค่ะแต่ความคิดของผู้ค้าน่ะคือทางเขตจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ผู้ค้านี่อยากยืนแผงของตัวเองแผงใครแผงมันที่เหลือน่ะทางเขตจะจัดให้ผู้ค้าที่ไม่มีแผงลงตรงไหนก็แล้วแ
มันไม่เกี่ยวกับคนที่มีแผงอยู่แล้วถูกไหมค่ะแล้วทีนี้พอจับฉลากกันปุ๊บถ้าใครได้ที่สวยก็อยากอยู่ตรงนั้นคือไม่อยากไปอยู่ที่ตัวเองละที่ฉันไม่สวยเนี่ยอย่างเขาจะจัดเม็ด50บล็อกบางที่เม็ด20เม็ด3เนี่ยถ้าได้เม็ด50เขาก็แฮปปี้แต่อย่างพวกเรามีเม็ด80ที่หายไป25เซน30เซนเนี่ยน้องว่าเป็นยังไงมันไม่ถูกแต่เขาก็จะเอาตามใจเขาแบบนั้นแต่ผู้ค้าไม่มีสิทธิ์ที่จะแย้งเลยที่แย้งไม่ได้เราเป็นผู้น้อยเราเป็นผู้ค้าเราเป็นแม่ค้าเราไม่เขตเขาจัดไม่เป็นเขาไม่ถามว่าความคิดผู้ค้าแต่ละคนนี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นโอเคไหมเขาไม่ใช่อย่างนั้นเราขอพูดคำหนึ่งว่าที่สาธารณะนี่ตอนนี้คุณให้สิทธิ์ใครคุณให้สิทธิ์พวกฉันอยู่ใช่ไหมเพราะพวกฉันก็ยังได้ไปยืนยันสิทธิ์ไปอะไรก็คือเป็นสิทธิ์พวกฉันไม่ได้สิทธิ์ของใครแต่ว่าเมื่อคุณจะแบ่งลอกเหลือเม็ด50นี่คุณถามพวกฉันมีแผงที่กว้างไหมว่ายอมไหมตามสภาพเดิมผมขายแบบตลาดเช้ามืดแล้วผมขายมาตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่ยังไม่มีรอบกลางวันรอบกลางคืนผมขายตั้งแต่แบบบัตรเก่าผมนี่ก็ตั้งแต่ตีสามถึงสี่โมงเย็นลักษณะนี้ผมก็ชี้แจงเขาแล้วผมให้ผมเหลือสักรอบหนึ่งที่ผมประมาณเกือบ3เมตรให้ผมเหลือเมตร50เหลือรอบเดียวผมก็พอยอมรับได้ขอให้เรามีที่ขายขอแค่นั้นเองฮะจะมีบ้างในความไม่พอใจในที่รายได้เขาอาจจะหดหายไปแต่เราก็ต้องเข้าใจครับว่าการจัดระเบียบเราต้องคืนความสุขให้ประชาชนส่วนรวมแต่คนที่อาจจะมีผลกระทบบ้างกรุงเทพมหานครไม่ได้ทิ้งครับจัดให้หมดนะครับทุกที่ที่ไปจัดมีที่ขายรองรับให้ทุกที่ครับนะครับแต่อาจจะใหม่ๆอาจจะมีปัญหามากและขณะนี้ทางผู้ว่ากรุงเทพมหานครให้ผมกับท่านประธานบรรลบดำเนินการโครงการถนนคนเดินร่วมกับกรุงเทพกองบัญชาการนครบาลซึ่งจะคิกออฟไวๆนี้ครับเราจะจัดหลายจุดครับเพื่อเยียวยาให้กับพ่อค้าแม่ค้าคนที่มีผลกระทบเรามีรายชื่อหมดครับแล้วเราจะจัดพรุ่งนี้ลงก่อนเพื่อให้คนไปขายในถนนคนเดินครับก็ดีนะคะที่ด้านทางให้เดินทางเท้าได้เราแบบสะดวกสบายอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราขับรถมาเนี่ยโอ้โหแบบรถติดอะไรทุกอย่างอ่ะมันคนเดินข้ามถนนคือได้แค่ครึ่งเดียวอ่ะแล้วบางทีมันจะประสบอุบัติเหตุเยอะช่วงระหว่างตรงเนี้ยเยอะมากเจอบ่อยมากเลยบางทีเราอ่ะชะงักแทบไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการที่เขาจัดระเบียบเนี้ยเราชอบเพราะว่าโอเคมันไอ้นี่ดีอ่ะดีฮะดีมากเลยฮะสุดยอดเลยฮะทุกที่ก็เหมือนกันอ่ะที่นี่ก็เหมือนกันน่ะเพราะมันคารังคาซังมาตั้งนานแล้วทางเขตทางกทม.อะไรพวกนี้มันก็ไม่จัดสักทีแต่ตอนนี้มาจัดจริงๆแล้วก็คือโอเคนะค่ะครับพี่หนุ่ยคะก็กทม.เนี่ยกำหนดให้ผู้ค้าสามารถค้าขายได้บริเวณริมคลองเนี่ยพดุงกรุงเกษมไป2รอบนะคะรอบเช้าให้ขาย1แถวตั้งแต่ 9:00 นจนถึง 3:00 นนะคะรองรับผู้ค้าได้จำนวน200แผงค่ะส่วนรอบกลางคืนเนี่ยขายได้2แถวนะคะเริ่มตั้งแต่ห้าทุ่มจนถึงตีห้าค่ะแล้วก็ห้ามรุกร้ำลงไปขายบนผิวจราจรนะคะค่ะก็รองรับได้650แผงก็มีทั้งชอบไม่ชอบนะคะก็ช่วยกันแล้วกันก็นะคะออกมาแต่ก็ต้องก็มีทั้งผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์นะคะค่ะแล้วก็บอกว่าโบเบเนี่ยไม่ใช่จุดผ่อนผันเลยนะคะค่ะค่ะก็เป็นมาอย่างยาวนานแล้วนะคะอาจจะเจอแรงต่อต้านบ้างนะคะแต่ก็เป็นกำลังใจให้นะคะทุกฝ่ายแล้วกันถอยกันคนละก้าวใช่นะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะถ้าไม่เริ่มวันนี้ก็คงจะยากค่ะก็เวลาของเรานะคะหมดลงแล้วนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะคุณหนุ่ยกนกนุชนาคสุวรรณภานะคะและคุณอุไรอนันตศิลป์และดิฉันกรณิตงามสุคนรัตนานะคะขอลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้พบกันในเวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ